เล่นรักนาล็อกแลนด์เวิร์สแล้วงงกับระบบ NFT Rich Man Shop จัดให้บริการเติมเงิน24ชั่วโมงและยังสปอร์ตรักนาล็อกเวอร์ชันอื่นๆอีกมากมายเติมถูกผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ Rich Man Shop กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวรักนาล็อกแลนด์เวิร์สครับวันนี้มาสอนทำเควสวันแม่กันเควสนี้เราจะทำได้ตอนเลเวล40นะครับแล้วก็เป็นเควส ID นะก่อนอื่นเลยครับเควสวันแม่ให้มาที่กลางพอนเทร่านะครับผมแล้วก็ทางด้านซ้ายล่างเยื้องๆลงมาเนี่ยจะเจอน้องฟ้านะยืนอยู่นะครับก็คุยกับน้องฟ้าไปซึ่งตรงนี้ผมทำเควสเสร็จแล้วนะแต่ว่าผมจะมาบอกสเต็ปละกันขั้นแรกเลยครับคุยกับน้องฟ้านะครับผมแล้วก็ไปที่เมืองอโยธยาครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยไปนะครับผมจะแนะนำวิธีการไปแบบปกติก่อนนะก็คือมาที่อัลเบอร์ตาครับแล้วก็เดินไปที่ท่าเรือทางด้านขวาล่างสุดนะจะมีNBC นักมวยชาวไทยนะครับผมยืนอยู่แล้วก็คุยกับเขาแล้วก็จ่ายเงินเพื่อไปอโยธยาได้นี่จะอยู่ตรงนี้นะครับคุยไปเลยแล้วก็ go to อโยธยานะครับทีนี้พอมาถึงอโยธยาเนี่ยผมจะแนะนำให้ทุกคนเซฟวาร์ปกับผมโดยคาฟ่านะครับจะอยู่ที่ทางด้านขวาบนของเมืองที่เป็นรูปคำว่าไกด์ตรงนี้นะที่ผมเอาชี้ในแมปเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปให้ดูอ่ะจะอยู่ตรงนี้นะครับผมคาฟ่าก็ทำการเซฟเลยเพื่อที่จะเดินกิจกรรมทุกวันเนาะเพราะกิจกรรมเนี่ยจะลากยาว22วันนะครับอ่ะหลังจากที่เราเซฟแล้วนะครับให้เราเดินออกมาทางซ้ายจากตรงที่เซฟเมื่อกี้ตรงมาเลยนะครับผมก็จะเจอ NPC ตัวนี้นะครับคุณแม่ยืนอยู่นะก็คุยกับคุณแม่ไปแล้วเราก็กลับไปหาน้องฟ้าอีกทีนึงจากนั้นครับเราก็เอาจดหมายจากน้องฟ้ามาส่งให้คุณแม่ที่อโยธยานะก็เป็นการเปิดเควสรายวันสำหรับเควสวันแม่แล้วนะแล้วก็จะได้รับรางวัลเป็นคาฟ่าบัฟ1วันแบบนี้แถมมาให้ฟรีๆด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเควสรายวันกันบ้างดีกว่านะครับเควสรายวันเนี่ยจะมีของน้องฟ้ากับของคุณแม่นะแยกกันอยู่2เมืองไหนๆผมก็อยู่ของน้องฟ้าละนะครับเราก็ทำการรับเควสรายวันของน้องฟ้าละกันโดยที่น้องฟ้าเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เรานะครับผมสะสมตัวอักษรคำว่า ROL Love Mom แล้วก็เอามาส่งกับน้องซึ่งเวลาเข้าห้องมันเนี่ยจะมี NPC แบบวับไปวับมาแบบนี้นะเราก็ทำการกดคุยให้ทันครับก่อนที่ NPC เนี่ยจะหายไปเราก็จะได้สุ่มตัวอักษรมานะครับเป็น ROLVEM นะครับผมแล้วเราก็เก็บจำนวนตัวอักษรให้ครบคำว่า RL Love Mom ก็จะเป็นอันผ่านเควสในแต่ละวันแต่ว่าตรงเนี้ยเราสามารถเก็บสะสมไปได้นะเช่นเราอาจจะแบบขยันกดไงกดมาเยอะๆแล้วก็วันต่อไปเราก็สามารถเดินมาส่งเควสได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้ามาเล่นในห้องนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวอักษรครบแล้วเข้ามาแล้วก็ออกแล้วก็ไปส่งเควสน้องฟ้าได้เลยนะแต่ตรงนี้บอกเลยว่าใครจะมาลักไก่กดมาโคเนี่ยคือเกมมันจะเด้งนะครับหรือว่าใครกดเร็วไปก็ตามถึงผมจะไม่ใช้มาโคเนี่ยแล้วกดเร็วไปอ่ะมันก็เด้งเหมือนกันนะแนะนำนะครับให้กดนั่งก่อนนะแล้วก็คลิกนะจะได้แบบว่าตัวไม่เดินนะครับเวลาเราคลิกพลาดเนาะเนี่ยนั่งแล้วก็คลิกไปนะครับอ่ะเรียบร้อยครับผมเกมเด้งคาคลิปเลยอุตส่าห์อัดคลิปมาเป็นไกด์เด้งทั้งนั้นโอเคครับหลังจากที่เด้งไปเมื่อกี้ผมก็เช็คละว่าผมมีตัวอักษรครบแล้วนะครับเราก็ทำการคุยกับน้องแล้วเราก็จะได้รางวัลเป็นไข่อันคอมมอนนะครับ1ฟองนะซึ่งไข่เนี้ยจะได้ทุกวันถ้าเราทำตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเวลา22วันเท่ากับว่าเราจะได้ไข่อันคอมมอน22ฟองนะเราก็ไปเปิดลุ้นเอานะครับว่าจะได้ตัวอะไรอย่างเช่นผมก็เปิดไปเลยแบบนี้ได้ไข่สปอร์นะก็ห่วยนะครับผมไม่เป็นไรแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อทำการนี่ครับผสมนะเพชรคอมบิเนชันเป็นไข่แรต่อไปนะครับผมโดยการนี่ต้องเลือกข้อแรกนะครับผมไข่อันคอมมอนแล้วก็ใส่เข้าไป4ใบก็มีโอกาสได้ไข่แรออกมานะโอเคครับก็เป็นอันจบเควสของเมืองพอนเทร่านะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเควสของเมืองอโยธยากันบ้างเมื่อเราวาร์ปกลับมาที่เมืองอโยธยาที่เราเซฟไว้นะครับก็ให้เดินตรงขึ้นมาเลยทางท่าเรือตรงนี้นะก็จะไปถึงลานกิจกรรมได้ครับโอเคถึงแล้วนะครับผมมีคนตั้งร้านอยู่มากมายเดี๋ยวผมจะปิดร้านไปก่อนเพื่อความไม่งงนะโอเคครับอ่ะ NPC ครับจะมีหลักๆอยู่3ตัวครับคือ1คุณแม่2คือ NPC คนนี้ตรงกลางนะครับ Jasmine Shop แล้วก็3คือตู้กดน้ำเดี๋ยวอธิบายไปทีละตัวครับว่าทำอะไรได้โอเคครับเริ่มที่คุณแม่ก่อนครับคุณแม่เนี่ยจะมีเควสรายวันให้เรา2เควสครับคือเควสฟ้ารักแม่กับเควสลามะลีลานะครับสำหรับเควสแรกนะครับฟ้ารักแม่จะเป็นเควสที่ให้เราหาวัตถุดิบมาทำอาหารให้คุณแม่ครับคืออันนี้ผมรับเควสมาแล้วเนาะสำหรับคุณแม่นะครับจะมีอาหารที่คุณแม่ต้องการอยู่2 อย่างก็คือขนมปังชีสเลมอนนะกับยำหอยทะเลรวมนะครับผมก็ต้องสุ่มว่าเราจะได้เมนูอะไรนะแล้วก็จะมีวัตถุดิบตามนี้เลยครับผมสำหรับเบรดนะสามารถซื้อได้ที่พอนเทร่านะครับแล้วก็เลมอนเนี่ยจะดรอปจากวัวจากเมอร์แมนจากลีฟแคทจากคิเมล่าจากคล็อกอะไรพวกนี้นะครับต่อมาเป็นฮันนี่ครับดรอปจากหมีชมพูแถวแถวพายอนอันนี้ก็ฟาร์มง่ายอยู่นะ
แล้วก็อโลลีฟครับจะดรอปจากกรูฟดรอปจากฟอล่ากะหังเลสแล้วก็กะปะนะครับผมส่วนชีสครับจะดรอปจากตะลุงขี่เมฆที่อยู่ดันคุณหลุ่นนะต่อมาเป็นยำหอยทะเลรวมนะครับใช้แครมเฟรชชริมป์กรีนเฮิร์บเรดชิลลี่แล้วก็เทนทาเคิลครับผมแครมเฟรชจะได้จากตัวแครมที่เป็นหอยอยู่แถวๆชายหาดของโคโมโดนะครับแล้วก็ชริมป์จะได้จากลีฟแคทแล้วก็จะมี NPC ขายกุ้งอยู่ที่พอนเทล่าด้วยนะแต่ว่าเซิร์ฟนี้ไม่แน่ใจมีไหมลองไปหาดูนะครับจะอยู่พิกัด137223นะถ้ามีนะต่อมาเป็นกรีนเฮิร์บครับได้จากหนอนเขียวได้จากฮอร์เน็ตโรด้าฟล็อกแมนดาโกล่าโกสมูก้าอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับหาง่ายต่อมาคือเรดชิลลี่นะครับอันนี้จะได้จากกระหังที่ดรอปจากดันอโยธยานะและสุดท้ายเทนทาเคิลครับก็ได้จากไฮดราฟีโนมิน่านะครับอันนี้ก็หาไม่ยากโดยเมื่อเราส่งเควสนะครับเราจะได้รับมาเทอร์สคอย2เหรียญครับผมสำหรับคนที่ไม่ได้เป็น VIP และสำหรับ VIP จะได้คูณ2นะครับรวมเป็น4เหรียญ นะแล้วถามว่าเควสเนี้ยแนะนำให้ทำไหมจริงๆก็จะเห็นว่ามีคนตั้งร้านขายของพวกวัตถุดิบอยู่เต็มเลยใช่ไหมครับแต่ราคาเนี่ยค่อนข้างสูงนะแล้วก็จำนวนเหรียญถือว่าได้ไม่เยอะด้วยดังนั้นเควสเนี้ยผมไม่ค่อยแนะนำให้ทำนะครับยกเว้นว่าคนอยากจะเร่งเอาเหรียญมาเทอร์คอยเนี่ยไปสุ่มตู้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกทีว่าสุ่มตู้ได้อะไรยังไงบ้างนะครับเรามาดูเควสรายวันที่2กันดีกว่าซึ่งเควสเนี่ยเป็นเควสที่ต้องทำเลยนะครับก็คือลามาลีลากดเข้าไปเลยเขาจะให้เราล่ามอนสเตอร์ครับอย่างละ10ตัวนะครับมีมารินโปโปลิงดอปแล้วก็แมกมาลิงนะแต่ว่าเป็นมอนกิจกรรมเนาะไม่ต้องไปล่าตามแมปซึ่งมอนสเตอร์เนี่ยจะอยู่ทางแมปขวามือของอยุธยาครับเราก็รับมาเลยครับทีละตัวนะซึ่งเราก็เกิดความสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมถึงไม่มีปุ่มรับทั้งหมดเพราะยังไงเนี่ยเราก็ต้องรับทุกเควสอยู่แล้วใช่ไหมครับนะอ่ะโอเคครับเรารับเควสเสร็จแล้วครับเราก็ไปทางขวามือของเมืองเพื่อที่จะไปตีมอนกันโอเคครับเดินมาทางขวามือสุดเลยครับออกว่าไปแล้วก็ล่ามอนอย่างละ10ตัวแล้วมาส่งนี่ครับเมื่อออกเมืองมาเราก็จะเห็นมอนสเตอร์นี่อย่างนี้นะดรอปเงี้ยก็ตีไปนะครับผมแต่ว่าเราต้องได้ลัดช็อตนะถึงจะได้เควสขึ้นมานะครับตีให้ครบอย่างละ10ตัวแล้วก็ไปส่งเควสง่ายๆแบบนี้ครับโอเคครับหลังจากที่เราตีมอนครบแล้วก็มาส่งเควสกับคุณแม่นะโดยของรางวัลนะครับจะได้เป็นดอกไม้จัสมินนะดอกไม้นี้เราจะได้20ดอกต่อ1เควสนะครับรวม4เควสก็เป็น80ดอกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็น VIP แต่ละเควสเราจะได้เพิ่มอีก10ดอกเป็น30นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นสมาชิก Battle Pass ด้วยเราจะได้เพิ่มอีก10ดอกรวมเป็น40ดอกนะแต่พาร์ทตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าต้องเป็นพรีเมียมหรือว่าเป็นพาร์ทธรรมดาก็ได้นะครับเพราะว่าผมซื้อมาทั้ง2พาร์ทแล้วตรงนี้ถ้าใครรู้ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองส่งเควสให้ดูครับก็กดไปที่เควสเหมือนเดิมแล้วก็ได้4จากนั้นก็ส่งนะครับผมเห็นไหมผมจะได้40ดอกแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเป็นสมาชิกเรียกได้ว่าซุปเปอร์ VIP นะครับเติมทุกสิ่งอย่างนะเราก็จะได้ดอกไม้เยอะแบบนี้แหละนะครับผมอ้าวส่งผิดเลยทีนี้โอเคครับส่งให้หมดนะครับวันนึงเนี่ยเราจะได้ดอกไม้ทั้งหมด160ดอกนั่นเองสำหรับคนที่เป็นสมาชิกแบบพรีเมียมอย่างผมนะเอาล่ะทีนี้ครับมันก็จะมีอีเวนต์พิเศษให้เราด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับดอกไม้เนี่ยจะได้คูณ2เลยก็คือวันนึงจะได้320ดอกเลยนั่นเองนะโดยผมก็ได้คำนวณอัตราการได้ดอกไม้มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้เลยสำหรับผู้เล่นทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็น VIP ไม่ได้เป็น Battle Pass นะก็จะได้ดอกทั้งหมด 2,480 ดอกตลอดกิจกรรมนะครับเดินแบบไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียวนะและผู้เล่น VIP หรือ Battle Pass ครับเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะได้ทั้งหมด 3,720 ดอกครับสำหรับผู้เล่นพรีเมียมอย่างผมนะฮะก็จะได้ทั้งหมด 4,960 ดอกครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอีก40ดอกพี่แถมให้ผมไม่ได้เลยครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำไมผมถึงบ่นแบบนี้นะครับผมเอาล่ะเรามาดูที่ NPC แรกของรางวัลกันดีกว่านะครับก็คือตัวนี้เลย Jasmine Shop กดเข้าไปคุณจะเห็นว่ามีของรางวัลให้แลกอยู่เยอะแยะมากมายนะครับถามว่าแนะนำแลกอะไรดีคำตอบก็คืออันนี้ครับ Jasmine ใบขยายช่องตัวละครสำคัญที่สุดแล้วครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นแบบไหนก็ตามนะครับคุณต้องแลกอันนี้มาเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าใบขยายช่องทำให้คุณสามารถปั้นตัวละครยูเนียนได้เพิ่มและ ID ของคุณเก่งขึ้นแบบแน่นอนโดยที่ไม่ต้องไปลุ้นดวงนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมแลกไข่แร่ดีกว่าไหมนะครับจริงๆเนี่ยไข่แร่เขาแจกเรื่อยๆอยู่แล้วตามกิจกรรมนะแต่ใบเนี้ยครับต
ัวเกมเนี่ยตีมูลค่าใบนี้สูงมากนะครับเพราะว่าใบนี้จะปรากฏอยู่ในไหนบ้างอยู่ในแพ็คแพลทินัมใช่ไหมถ้าผมจำชื่อไม่ผิดก็คือแพ็คพรีเซลแบบกล่องสูงๆนะครับแล้วก็อยู่ในโปรเติมซึ่งราคาอยู่ที่450ไอออนนะถึงจะได้ใบนี้มานะครับดังนั้นกิจกรรมอันนี้ฟรีแค่มาเล่นให้ครบคุณก็ได้ใบนี้มาแล้วดังนั้นควรแลกใบนี้เป็นสำคัญนะเอาล่ะสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ Global มาเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เราเล่น2เซิร์ฟได้นะทุกคนเพราะว่าแลกใบเนี้ยมันเป็นการปลดล็อกสล็อตตัวละครทั้ง ID เลยต่อให้เราไปเล่นเซิร์ฟลูนาติกแล้วก็ไปแลกใบนี้มาหรือเรามาเล่นเซิร์ฟปิกกี้แล้วก็แลกใบนี้มาเนี่ยเท่ากับว่าเราได้ช่องตัวละครเพิ่ม2ช่องนะแต่ตรงเนี้ยหน้าเว็บไซต์เขาเขียนว่าจำกัดการแลกรางวัลต่อ ID นะครับแปลว่าคุณไม่สามารถลักไก่เล่น2เซิร์ฟแล้วแลกใบตัวละครมา2เซิร์ฟได้ครับถ้าแลกเซิร์ฟ1อีกเซิร์ฟ1ก็จะหายไปผมจะไม่แนะนำสูตรการแลกที่คุ้มที่สุดกันนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยเป็นเมนอยู่เซิร์ฟปิกกี้ใช่ไหมผมก็จะแนะนำให้คุณไปสร้างตัวละครที่เซิร์ฟลูนาติกด้วยครับโดยเซิร์ฟลูนาติกจะทำการแลกใบช่องตัวละครมาครับผมเพราะว่าใบเนี้ยไม่ว่าคุณจะอยู่เซิร์ฟไหนถ้าคุณกดใช้ขึ้นมามันจะเป็นการปลดล็อกช่องตัวละครของทั้ง ID ครับนั่นหมายความว่ามันจะปลดให้ทั้งเซิร์ฟลูนาติกแล้วก็เซิร์ฟปิกกี้ด้วยส่วนตอนคุณอยู่เซิร์ฟปิกกี้เนี่ยคุณก็เดินเควสไปตามปกตินะครับแล้วก็เอาพอยท์ที่เหลือเนี่ยไปแลกไข่ให้หมดเลยนะครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นทั่วไปคุณสามารถแลกไข่แลได้2ฟองแล้วก็เหลือเศษพอยท์ไปแลกอย่างอื่นนะสำหรับผู้เล่นที่เป็น VIP หรือ Battle Pass อย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็จะสามารถแลกไข่แลได้ถึง3ฟองนะครับและสำหรับผู้เล่น VIP และ Battle Pass ก็สามารถแลกได้ถึง4ฟองเลยอันเนี้ยคือวิธีการที่คุ้มที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าไข่แลเทรดข้ามเซิร์ฟไม่ได้ถูกไหมควรจะแลกในเซิร์ฟตัวเองแต่ว่าใบขยายช่องอ่ะคุณสามารถไปแลกเซิร์ฟอื่นแล้วมาขยายช่องที่เซิร์ฟหลักของเราได้ครับแล้วถามว่าเศษพอยต์อื่นๆเนี่ยควรจะแลกอะไรดีนะเศษพอยต์ก็แนะนำให้แลกเป็นไวเบรเนียมก็ได้อันนี้ก็ใช้งานได้ยาวๆซึ่งปริมาณตรงนี้คุณจะเห็นว่าเอ้ย5ดอกได้ไวเบรเนียมนะครับไม่ใช่ได้100ก้อนนะ100ก้อนคือสต็อกของไวเบรเนียมที่คุณสามารถแลกได้แต่ว่า5ดอกเนี่ยคุณแลกไวเบรเนียมได้1ก้อนนะครับหรือว่าใครเป็นสายฟาร์มแลกยาเด้งเลือดยาเด้งมานาอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ไม่ได้จำกัดว่าอะไรคุ้มไม่คุ้มผมว่าอยู่ที่การใช้งานของแต่ละคนมากกว่านะเอาล่ะและสุดท้ายครับก็คือตัวตู้กาชานะครับผมตู้นี้จะต้องใช้ Mother's Coin ในการกดยังจำกันได้ใช่ไหมเคยทำอาหารของคุณแม่นะครับแต่ว่า Mother's Coin เนี่ยสามารถหาได้จากแหล่งอื่นด้วยก็คือการเดินเควสรายวันเควสป้ายนั่นแหละอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเนาะสำหรับเควสป้ายถ้าไม่ได้เป็น VIP จะได้เควสละ1เหรียญครับแล้วก็ถ้าเป็น VIP จะได้เควสละ2เหรียญก็พูดง่ายๆแหละวันนึงเนี่ยเป็น VIP รวมกันได้10เหรียญต่อวันครับผมแล้วการมาสุ่มของรางวัลตรงนี้นะครับจะใช้การสุ่มทีละ3เหรียญนะโดยกดสุ่มเข้าไปนะครับก็จะมีของรางวัลเยอะแยะมากมายตามลิสต์นี้เลยของดีๆก็อย่างเช่นแบบไวเบรเนียมนะครับผมแล้วก็ใบประกันยาเด้งเลือดอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้นะและพวกหวยๆเลยก็จะเป็นพวกยาปั๊มที่ซื้อได้จากทูดีลเลอร์อยู่แล้วนะอันนี้ก็ไม่อยากได้ใช่ไหมแต่ว่าจะมีของรางวัลสุดพีคอีกอันนึงครับก็คือ Love Mom Special Score นะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยสามารถรับได้แค่1ครั้งต่อ ID นะก็คือมีรางวัลแค่ชิ้นเดียวในตู้กาชานี้นะครับซึ่งผมก็ได้มาแล้วนะดวงดีมากสุ่ม2ครั้งออกเลยก็คือนี่ครับพรจากแม่นะครับผมสิ่งที่ได้รับคือ All Stat 3 Attack Aim Attack 10หน่วยแล้วก็ได้ EXP กระดอกเพิ่มขึ้นอีก 5% บัฟนี้จะไม่ได้ไปทับบัฟคาฟ่าอื่นๆนะครับสามารถใช้สแต็กร่วมกันได้แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฉายาตัวละครด้วยนะครับแต่ว่าจะสามารถใช้ได้แค่ตัวละครเดียวต่อ ID เท่านั้นนะไม่ได้เป็นการบัฟทั้ง ID ตรงนี้ต้องเลือกกดดีๆนะครับเราสามารถฝากบัฟเข้าคาฟ่าได้ไปกดกับตัวละครอื่นได้นะแต่ว่าก็มีชาวแชทของผมอีกแล้วนะครับบอกว่าเฮ้ยผมสุ่มมาได้2อันเลยว่ะคุณวีผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดบัฟหรือเกิดอะไรขึ้นมานะตอนนี้นะครับแล้วบัฟนี้อยู่นานแค่ไหนนะก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่7สิงหาก็คือเมื่อวานที่กิจกรรมเริ่มลากยาวไป1เดือนเต็มเลยครับจนถึงวันที่7กันยายนนะถ้าเกิดว่าคุณได้บัฟเร็วนะครับเราก็ใช้บัฟได้คุ้มๆก็ถือว่ากำไรเนาะดังนั้นตรงนี้อยู่ที่ดวงละนะว่าใครจะได้เร็วได้ช้านะครับผมแต่ว่าเรื่องปริมาณบัฟเนี่ยยังไงก็ฝากทีมงานไปตรวจสอบทีละกันนะว่ามันบัฟหรือเปล่าทำไมถึงได้มา2อันบางคนได้อันเดียวอะไรอย่างนี้นะเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเควสวันแม่แบบละเอียดนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวแรงล็อกแลนด์เวิร์สทุกคนนะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วมาเจอกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้าครับสวัสดีครับ